ถือดียังไงมาถ่ายฉันหนูไม่ได้รับอนุญาตแต่งตัวบ้านๆยังกล้ามาสมัครงานที่นี่อีกอุ๊ยตายแล้วขอโทษทีนะไม่ได้ตั้งใจอ่ะ ไปกันเถอะโยกเดี๋ยวจะส่งใบสมัครไม่ทันเฮ้ยคุณเฮ้ยอุ๊ยมาถ่ายฉันหนูไม่ได้รับอนุญาตนี่คุณทำอะไรของคุณเนี่ยฉันสิต้องถามว่าคุณมาถ่ายฉันทำไมคอยดูนะฉันจะแจ้งตำรวจแจ้งเทศบาลแจ้งอบต.ฟ้องหนกระแสแล้วประจานคุณลงโซเชียลว่าคุณแอบถ่ายฉันเฮ้ยยังไงจะฟ้องใครอีกฮึมีฟองแล้วค่ะนี่ค่ะขอโทษค่ะคุณคะช่วยลบคลิปที่มีฉันออกหน่อยได้ไหมคะหรือตัดท้ายคลิปที่มีฉันออกก็ได้ค่ะนะคะจะขอร้องเรื่องอะไรคุณเข้ามาในวิดีโอผมเองอยากให้ลบก็ไปฟ้องเอาแล้วกันแต่งตัวบ้านๆแบรนด์เนมไม่มีสักชิ้นยังกล้ามาสมัครงานที่นี่อีกคุณพูดถึงฉันเหรอคะนอกจากเธอแถวนี้มีใครดูบ้านนอกอีกเหรอขอโทษนะคะฉันว่าการสมัครงานเขาดูกันที่ความสามารถไม่ใช่ดูการแต่งตัวหรือของแบรนด์เนมนี่เธอจะบอกว่าพวกฉันไม่มีความสามารถงั้นเหรอเปล่าค่ะฉันแค่พูดความจริงงั้นขอดูหน่อยสิเฮ้ยทำอะไรของคุณอะวายเกรดแค่นี้เนี่ยนะจะมาสมัครงานที่นี่ไหนไหนไหนเอ๋จบจากมหาลัยอะไรเนี่ยไม่เห็นจะดังเลยอายบ้างไหมเนี่ย ทำไมพวกคุณดูถูกคนอื่นเขาแบบนี้ก็เพราะว่าฉันจบจากมหาวิทยาลัยชั้นนำด้วยเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนะสิก็เลยมีสิทธิ์ดูถูกคนอื่นงั้นเหรอใช่คอยดูแล้วกันว่าใครจะได้งานนี้ขอโทษนะครับเชิญทุกคนไปส่งใบสมัครและสัมภาษณ์อีกห้องได้เลยครับ
ค่ะแล้วสิไปกันเถอะโยกเดี๋ยวจะส่งใบสมัครไม่ทันคุณเฮ้ยอุ๊ยคุณจะทำอะไรอ่ะผมต่างหากที่ต้องถามคุณว่าจะทำอะไรกระโดดลงไปทำไมมันอันตรายนะฉันไม่ได้จะกระโดดลงไปฉันจะเก็บใบสมัครใบสมัครมันตกน้ำแต่ถึงยังไงมันก็อันตรายอยู่ดีนะแล้วจะให้ฉันทำยังไงล่ะฉันต้องสมัครงานนะงั้นให้ผมช่วยคุณเองจริงเหรอคะจริงสิแต่คราวหน้าคราวหลังอย่าทำอะไรเสี่ยงๆแบบนี้อีกรู้ไหมเสร็จแล้วครับนี่ครับขอบคุณนะคะคุณช่วยฉันได้มากจริงๆไม่เป็นไรครับเรื่องแค่นี้เองอุ๊ยตายจริงหนูว่าจะหนีกลับบ้านไปแล้วซะอีกทนทายาทเหมือนกันนะแต่ถึงเวลานี้แล้วคงส่งใบสมัครไม่ทันแล้วละมั้ง ถ้าไม่ใช่เพราะพวกเธอแกล้งฉันคงส่งใบสมัครไปแล้วไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวผมจะคุยกับผู้จัดการให้เองน้ำหน้าอย่างแกน่ะเหรอจะคุยกับผู้จัดการได้ใช่ดูยังไงก็เป็นแค่พนักงานระดับล่างคิดจะจีบผู้หญิงด้วยการโกหกตลกสิ้นดีหยุดพูดเดี๋ยวนี้นะพวกเธอแกล้งฉันฉันยังพอทนได้แต่อย่ามาพูดใจอย่างนี้กับคนที่ช่วยเหลือฉันนี่แกกล้าขึ้นเสียงใส่พวกฉันเหรอแกโดนดีแน่เฮ้ยเฮ้ยไม่เป็นไรครับแค่เปียกนิดหน่อยสมน้ำหน้าใครใช้ให้ออกรับแทนกันแบบนี้ล่ะนี่พวกคุณทำอะไรท่านประธานน่ะอะไรนะคะท่านประธานเหรอใช่ครับนี่คือคุณแบ็คประธานของบริษัทนี้คือท่านประธานจริงๆหรอคะใช่ครับเดี๋ยวคุณส่งใบสมัครที่เลขาผมได้เลยผมรับคุณเข้าทำงานครับขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะส่วนพวกคุณออกไปจากบริษัทผมได้แล้วผมไม่รับพวกคุณเข้าทำงานแต่ว่าไปสิรอฉันด้วย
ยินดีด้วยนะครับส่วนเรื่องที่ผมถ่ายติดคุณเมื่อเช้าเอาไว้ค่อยคุยกันหลังเลิกงานนะค่ะแค่มองดูเธอแล้วยิ้มก็คงจะทำไม่ได้เราจะปล่อยให้เธอเดินผ่าน